เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN10 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะกรรมาธิการปปช.เตรียมเชิญเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแจ้งอีกครั้งในวันที่8มกราคมนะคะปมถวายสัตว์ไม่ครบขณะเรื่องของที่ดินปรินาก็ยังไม่อยากให้จบค่ะเพื่อตรวจสอบการทำงานของป่าไม้และสปก.ด้วยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชค่ะในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือกรรมการปปช.สภาผู้แทนราษฎรค่ะกล่าวถึงบรรยากาศการเข้าให้ข้อมูลของกรมป่าไม้ในกรณีการถือครองที่ดินของนางสาวปรินาไกรคุปต์ส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐค่ะโดยยืนยันว่ายังไม่ได้มีปัญหาในการพิจารณาขณะนี้ซึ่งจะยุติเรื่องนี้ได้ก็ต้องมีรายละเอียดข้อเท็จจริงที่ชัดเจนเนื่องจากรัฐธรรมนูญได้กำหนดให้กรรมการมีหน้าที่ในการเชิญบุคคลเข้าให้ข้อเท็จจริงในประเด็นที่ยังสงสัยเว้นแต่หากเรื่องนี้มีการพิจารณาอยู่ในชั้นกรรมธิการซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาลหรือปปช.และคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ต้องยุติเรื่องเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินการตามขั้นตอนค่ะส่วนกรอบการพิจารณาในกรณีที่ดินของนางสาวปรินานั้นนะคะยังไม่สามารถกำหนดกรอบระยะเวลาได้และก็ยังไม่อยากให้จบค่ะเพราะว่าจะได้ตรวจสอบการทำงานของกรมป่าไม้และก็สปก.ได้ตลอดอีกทั้งกรรมการชุดนี้มีหลายเรื่องร้องเรียนเข้ามาค่ะให้พิจารณาก็มุ่งไปที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้แต่ที่ดำเนินการอยู่ตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่สังคมกับสื่อมวลชนสนใจนะคะทำให้ปรากฏเป็นข่าวอยู่บ่อยครั้งอย่างไรก็ตามค่ะพูดถึงความคืบหน้าในการเชิญบุคคลที่จะมาให้ข้อมูลเรื่องของการถวายสัตย์ปฏิญาณตนของนายกรัฐมนตรีนะคะโดยจะมีการเชิญเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมาให้ข้อมูลค่ะในวันที่8มกราคมซึ่งเรื่องของการถวายสัตย์ก็เชื่อว่าน่าจะนำไปอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีด้วยและโดยส่วนตัวมั่นใจในข้อมูลที่มีอยู่ค่ะและจะเป็นคนที่อภิปรายหลักในเรื่องนี้ด้วยค่ะต่อกันที่สภาผู้แทนราษฎรวันนี้นะคะเตรียมพิจารณาตั้งกรรมธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากเรื่องของกัญชาในรูปแบบต่างๆในประเทศไทยในชวนหลีกภัยค่ะประธานสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนัดประชุมนะคะโดยหลังจากมีการปรึกษาหารือกันของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามข้อบังคับของการประชุมแล้วนะคะจะพิจารณายติกลุ่มเดียวกันรวม6ยติค่ะก็จะเกี่ยวกับเรื่องการขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ต่อผลกระทบของกัญชาในรูปแบบต่างๆในประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมต่อจากเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่ประธานก็ได้ให้สมาชิกอภิปรายและนัดประชุมใหม่ในการลงมติวันนี้ด้วยส่วนการอภิปรายของสมาชิกส่วนใหญ่ก็ได้มีการอภิปรายแสดงความเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ทั้งกัญชาและกัญชงที่รัฐบาลเตรียมผลักดันค่ะโดยเสนอแนะนะคะหากต้องการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวก็น่าจะจัดเป็นโซนนิ่งจะได้เป็นจุดพักผ่อนทำให้ถูกต้องนะคะรัฐบาลก็จะได้ประโยชน์จากการจัดเก็บภาษีแล้วก็ได้ประโยชน์จากการลดจำนวนนักโทษในเรือนจำกว่า 5,000 คนนะคะที่ได้รับโทษเพราะว่ามีกัญชาในครอบครองนอกจากนี้ยังมีร่างกฎหมายที่ค้างเก่าจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ครม.เป็นผู้เสนอด้วยนะคะก็จะมีร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรค่ะรวมถึงร่างพระราชบัญญัติยกเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยด้วยค่ะไปปิดท้ายกันที่อาชญากรรมค่ะตำรวจรวบอดีตรองอดีตครูแสบนะคะแล้วก็เป็นอดีตเลขาผอ.โรงเรียนดังค่ะยักยอกเงินค่าเทอมของนักเรียนกว่า30คนมูลค่ากว่า 600,000 บาทโดยยอมรับว่านำไปเที่ยวเตร่แล้วก็ใช้หนี้พนันค่ะตำรวจกองกำกับการ5กองบังคับการปราบปรามค่ะจับกุมนายธีรพัฒน์พ่วงวิจิตรอายุ42ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดพระโขนงนะคะในความผิดคือฐานยักยอกรวมทั้งหมด37หมายจับค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม2561ค่ะผู้ต้องหาในขณะนั้นเป็นเลขาผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งมีหน้าที่ที่จะเร่งรัดเก็บค่าเทอมของนักศึกษาภายในสถาบันนะคะโดยปกตินักศึกษาจะจ่ายค่าเทอมให้กับผู้ต้องหาทั้งการโอนเงินและก็จ่ายเงินสดผู้ต้องหานะคะก็จะโอนเงินดังกล่าวรวบรวมส่งมอบให้กับโรงเรียนค่ะแต่ภายหลังผู้ต้องหาแอบเอาเงินค่าเทอมนักศึกษาไปใช้จ่ายส่วนตัวค่ะแล้วก็ขอลาออกไปเป็นเหตุให้นักศึกษาผู้ได้รับความเสียหายก็รวมตัวกันและไปแจ้งความไว้ที่สน.อุดมสุข
ต่อมาค่ะพนักงานสอบสวนก็ออกหมายเรียกแต่ผู้ต้องหาก็ไม่ยอมพบนะคะจนเป็นเหตุที่นำไปสู่หมายจับค่ะ37หมายจับมูลค่าความเสียหายกว่า 600,000 บาทจนกระทั่งเมื่อวันที่25ธันวาคมตอน 4:30 นค่ะไปเจอตัวผู้ต้องหาปรากฏอยู่ที่บริเวณถนนเสรีไทยที่แถวๆมีนบุรีจึงได้จับกุมตัวแล้วก็สอบถามผู้ต้องหาก็รับสารภาพนะคะว่าได้กระทำความผิดในครั้งนี้จริงๆโดยนำเงินที่ได้จากการกระทำผิดไปเที่ยวเตร่ค่ะไปเล่นการพนันเบื้องต้นก็คุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะจบการเสนอข่าว 10:05 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN